เรื่องหมูเถื่อนนะคะโตโตเองก็บอกว่ากรรมธิการความมั่นคงเนี่ยรับเรื่องของนายอัจฉริยะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบลักลอบหมูเถื่อนเนี่ยนะคะวันที่24มกราคมนี้ค่ะนายปียเทพ ปิยรัตน์จงเทพค่ะโฆษกคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรแถลงผลการประชุมกรรมาการนะคะโดยบอกว่าที่ประชุมกรรมาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมกรณีลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนและตีนไก่สวมสิทธเข้ามาในไทยและส่งออกไปยังจีนสําแดงเอกสารเป็นเท็จซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐ เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศหลังกรรมธิการพิจารณาพบว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานค่ะในกระบวนการนําเข้าและส่งออกของประเทศตั้งแต่กมรมศุลกากรกรมปศุสัตว์และกรมประมงแม้เวลานี้เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงมีข้อครหาจากผู้ร้องเรียนทําให้กรรมธิการเห็นว่าประเด็นของผู้ร้องเรียนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ,อ่อนแล้วก็มีรายละเอียดมากส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการตรวจสอบและการเอาผิดนายทุนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่เบื้องหลังขบวนการดังกล่าวจึงมีมติประชุมเพิมเ่มเติม24มกราคมเพื่อพิจารณาในรายละเอียดกับประเด็นดังกล่าวต่อไปค่ะ